บ่อน้ำจืดกลางทะเลครับทุกคนคือบางเข้าเนี่ยบอกว่ากลางทะเลตรงนี้น่าจะมีเป็นบ่อน้ำจืดอยู่คือถ้าเราไปชิมเนี่ยมันจะจืดมันไม่เค็มทั้งที่มันอยู่กลางทะเลทุกคนคือมันแปลกมากนะสำหรับผมอ่ะคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนไปดูแล้วก็ชิมด้วยว่าเฮ้ยมันจืดจริงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังขึ้นอยู่ทุกคนเราต้องรอสักพักนึงให้น้ำมันลดเดี๋ยวพอน้ำลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฮะตอนนี้นะครับน้ำลดแล้วนะทุกคนใช่ผมก็ลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวบางเทเนี่ยจะพาผมไปที่บ่อน้ำจืดนะฮะทุกคนแล้วก็มาดูกันมาลองกันว่าจืดจริงไหมทุกคนอยู่ตรงไหนบ้างข้างหน้านั่นน่ะข้ามนี่ไปแถวต้นไม้นั่นไหมบ้างใกล้น้ำลดนี่ไม่ต้องตกใจนะคือครั้งแรกที่ผมมาเกาะลิบงเนี่ยพอผมเห็นว่าน้ำลดเนี่ยผมตกใจมากเลยเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าถ้าน้ำลดเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาที่นี่เนี่ยน้ำขึ้นน้ำลดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบข้างขึ้นข้างแรมไหมที่เขาบอกว่าไว้ดูน้ำขึ้นน้ำลงคือมันเป็นเรื่องปกติอะทุกคนใช่โอ้มันเป็นโคลนอะทุกคนขาผมติดเนี่ยอุ้ยขาติดด้วยโอ้โหโอ้โหรองเท้าผมจะได้ไหมเนี่ยเอ้ยขาดเลยทุกคนรองเท้าขาดใช่รองเท้าผมขาดเลย ความที่ว่าผมพยายามดึงไงทุกคนมันก็เลยขาดนี่นะฮะทุกคนมาถึงแล้วนะฮะบ่อน้ำจืดนะฮะทุกคนเขาว่ากันว่าน้ำข้างในนี่คือน้ำจืดส่วนข้างนอกคือน้ำเค็มลองชิมดูลองชิมดูก่อนว่ามันจะจืดจริงหรือเปล่าบังลองก่อนไหม นี่บังลองนี่โอเคเดี๋ยวลองก่อนอ่ะสมิธเลยผมไม่ได้เค็มเยอะนะไม่ได้เค็มเยอะก่อยเฮ้ยแต่บางกืนได้เหรอกืนมันไม่เค็มเลยไม่เค็มเลยเฮ้ยมันไม่เค็มสนิทเหมือนกับน้ำเค็มทั่วไปคือมันก็ยังมีความเค็มเดี๋ยวผมลองบ้างครับทุกคนสุดละคือมันไม่ได้เค็มนะมันเค็มแค่ 1% นะนิดเดียวนิดเดียวคือปกติเวลาที่เรากินน้ำทะเลทุกคนน้ำทะเลเข้าปากเนี่ยมันจะเค็มแบบเค็มมันจะเค็มแบบจะอ้วกอ่ะแต่นี่คืออมได้นานอ่ะเมื่อกี้คือมันเค็มแบบนิดเดียวแต่รวมๆก็คือมันจืดนะจืดเยอะกว่าเค็มบางบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันเค็มนิดนึงอ่ะทุกคนก็เพราะว่าน้ำมันเพิ่งแห้งไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันท่วมด้วยน้ำเค็มไงแล้วพอน้ำแห้งเนี่ยมันก็เลยอาจจะยังมีความเค็มหลงเหลืออยู่นิดนึงแต่ถ้าเราเอาออกหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นน้ำใหม่ซึ่งตาน้ำตัวนี้มันจืดไงเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำจืดทุกคนมาลองดูกันว่ามันจะจืดแบบ 100% หรือเปล่าเมื่อกี้ผมให้จืดนะจืดแค่ 90% 95% ประมาณนั้นระหว่างบังวิทย์น้ำออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมน้ำข้างๆแล้วกันนะคือไม่ใช่ในบ่อนะก็คือฝั่งนี้ดูนะเค็มแบบ 100% อันนี้แหละบางน้ำทะเลที่เวลาผมไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็มันเข้าปากอย่างนี้เลยอันนี้คือเค็ม 100%ชัดเจนมากทุกคนใช่มันมีความแตกต่างนะระหว่างบ่อนี้กับบ่อตรงนี้นะฮะคือมันก็ไม่ได้จืด 100% เพราะว่ามันมีน้ำเข้ามาไงทุกคนเมื่อกี้เราพยายามเอาน้ำออกนะเมื่อกี้เพื่อที่จะลองแบบให้มันจืด 100% นะแต่ว่าเราดูไปดูมาเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะมีแบบรอยรั่วอยู่ทำให้น้ำที่รอบๆเนี่ยมันเข้าไปไงทุกคนก็คือมันจะจืด 100% ไม่ได้ทุกคนมันจะจืดอยู่ที่ประมาณ 90-95% นะแต่ข้างนอกนั่นน่ะเค็มแบบ 100% เลยนะไม่เคยสบายปากเลยตอนนี้หลังจากได้ลองตรงนั้นคือมันเค็มใช่เค็มแบบเค็มปี๋อะทุกคนพอได้ลองตรงนี้มันคนละอย่างกันเลยนะใครที่มาเกาะลิบงเนี่ยมาตรังทะเลตรังเนี่ยก็คือแวะมาลองได้นะฮะก็คือจะอยู่ฝั่งขวาของเขาเรียกว่านะหัวสะพานนะคนใช่ก็ไม่ได้ไกลมากทางเดินนะมาลองกันได้นะฮะน้ำจืด